โอศักดิ์สิทธิ์ถอยรถป้ายแดงให้แม่โอต้อนรับวันแม่แฟนๆแห่ส่องเลขเด็ดเรียกว่าเป็นลูกที่กตัญญูแสดงความรักกับคุณแม่ได้อย่างน่ารักสำหรับนักร้องหนุ่มโอศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ได้นำพวงมาลัยมาไหว้แม่โอ๋เนื่องในโอกาสวันแม่วันที่12สิงหาคมพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญชิ้นโตเป็นรถหรูป้ายแดงแม่ถึงกับยิ้มแป้นโดยแม่โอ๋ได้โพสต์รูปภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมเขียนแคปชั่นวันแม่ปีนี้พร้อมอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตต่างบอกว่าแม่ลูกคู่นี้น่ารักงานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดป้ายทะเบียนรถเสี่ยงโชคก่อนวันลอตเตอรี่ออกงวดวันที่16สิงหาคมขอบคุณไอจีโอเตอร์ปาร์ตี้ไม่พร้อมเจออดีตภรรยามีคนกลางช่วยเคลียร์ปัญหารอเวลาอย่าอาร์ตี้ไม่พร้อมเจออดีตภรรยาเผยมีคนกลางช่วยเคลียร์ปัญหารอเวลาอย่าปัดตอบเรื่องหนี้สินยันไม่มีมือที่3นักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชัตปุญญาฉัตรเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องเดอะเล็กบึงการวันก่อนที่เมเจอร์รัชโยธินหลังจบงานนักแสดงหนุ่มเปิดใจถึงเรื่องที่อดีตภรรยาประกาศตามตัวให้มาจดทะเบียนอย่าผ่านโซเชียลโดยอาร์ตี้เล่าว่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วครับทุกอย่างมันก็จะจบแล้วไม่อยากเอ่ยถึงบุคคลที่3แต่ถ้าถามมุมส่วนตัวผมตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขดีครับสถานะของเราตอนนี้อีกนิดนึงครับแสดงว่ายังไม่ได้หย่าเร็วๆนี้ครับบอกได้แค่นี้ครับนัดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ขอบอกดีกว่าครับรอยสักตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกประมาณ 1-2 รอบครับจริงๆงานแก้มันก็ไม่ได้ 100% ก็เอาที่ตัวเราไหวเอาที่ช่างไหวมากกว่าตั้งใจจะลบหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะโจทย์ที่ได้รับมาก็คือถ้าเป็นแบบใหม่ได้เลยมันก็จะดีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็อยู่ที่ร่างกายของตัวผมเองว่าจะไหวแค่ไหนลบมันจะเจ็บกว่าใช่ไหมถ้าลบด้วยเลเซอร์จะเจ็บกว่าเลยเลือกที่จะเปลี่ยนลายทั่วไปที่เขาทำกันก็คือสักทับแก้ลายได้ลายเป็นกอริลลาครับด้วยความที่ของเดิมเป็นเนื้อสีช่างเขาบอกว่ามันต้องย้ำให้สีมันสวยแล้วพอเป็นงานใหม่ทับเข้าไปเหมือนเนื้อมันด้านแล้วเลยต้องกดทับเข้าไปอีกแล้วยิ่งต้องใช้สีดำย้ำหลายๆรอบก็เลยเจ็บแต่กอริลลาไม่ได้มีความหมายอะไรครับแค่มันเป็นสีดำช่างก็เลยหาโจทย์มาให้ครับได้เรียนรู้จากการสักครั้งนี้ยังไงบ้างเคยได้ยินบ่อยครับตั้งแต่เด็กยันโตหรือจะเป็นคนรอบข้างจริงๆผมมองว่าการสักทับไม่จำเป็นจะต้องมีอดีตที่สนใจหรืออะไรบางคนมันไม่สวยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะรอยสักมันก็มีลายใหม่มากขึ้นผมว่าเป็นธรรมดาสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วสภาพจิตใจผมโอเคมากเพราะผมได้กลับไปอยู่กับครอบครัวคือครอบครัวเป็นอะไรที่เรามีความสุขที่สุดและเราก็อยู่มาคนอาจจะคิดเราเศร้าหรือเปล่าซึ่งพูดไปเขาก็ไม่เชื่อแต่เรามีความสุขที่ได้กลับมาอยู่บ้านได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับหมาแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วและอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนค่อยๆกลับมาทำงานครับปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้แค่ไหนแล้วตอนนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใช้ชีวิตปกติก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตครับต้องมีคนกลางหมายมีครับตอนนั้นเรื่องราวดูค่อนข้างรุนแรงจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมีที่บ้านนี่แหละบอกแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องอ่านให้ผมฟังผมไม่อยากรับรู้อยากพักสมองอยากพักทุกอย่างผมก็ตัดสินใจไม่เล่นโซเชียลเป็นเดือนเลยอยู่กับตัวเองอยากจะลองไม่เล่นโซเชียลดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งมันมีความสุขมากครับมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดไหม
ผมมองว่าไม่ยะครับไม่ได้น้อยหรือเสียใจอย่างที่บอกผมมีความสุขมากอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่าไปเศร้ากับมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วผมก็บอกไม่ถูกคือปัญหามันเป็นของคนสองคนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคนก็เลยมองว่ามันกระทบจิตใจเราไหมซึ่งณตอนนั้นมันไม่ได้กระทบเพราะว่าเราเลือกที่จะออกมาพอทุกอย่างต่างคนต่างเดินกันแล้วเราก็เดินต่อไปในอนาคตแค่นั้นเองประเด็นที่ว่าเราทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เขาทีนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่าให้เป็นเรื่องภายในแล้วกันครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็เคลียร์ไปทีละเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาครับซึ่งเรื่องมันก็นานมาแล้วมันก็ค่อยๆเป็นไปนะตอนนี้ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวใช่ไหมใช่ครับอีกนิดเดียวครับอยู่ในระหว่างดำเนินการครับมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีครับมือที่สามก็ไม่มีครับคือด้วยความที่ผมไม่ได้อ่านผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรบ้างเพราะเราออกมาแล้วเราไม่อยากรับรู้อะไรแล้วนะตอนนั้นมันอยู่กับปัจจุบันซึ่งเรากำลังมีความสุขณตรงนั้นอีกอย่างเป็นช่วงคาบเกี่ยวด้วยพอมันข้ามมาปี65ปีใหม่แล้วก็เริ่มใหม่เป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเดิมเสียดายเวลาที่เคยรักกันไหมบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เจอมาส่วนตัวอาจจะมองว่าไม่ใหญ่แต่หลายคนบอกว่าเจอใหญ่อยู่นะมันก็แล้วแต่มุมมองครับมันก็เป็นประสบการณ์เข็ดความรักเลยไหมณตอนนี้ยังพอก่อนครับเข็ดก่อนครับทำให้เรามีเกราะป้องกันหัวใจเรามากขึ้นไหมมันพูดไม่ได้ว่าหัวใจเรามันเจ็บหรือไม่เจ็บแต่สิ่งที่ได้มาคือประสบการณ์เรื่องความรักในการใช้ชีวิตคู่จริงๆแล้วมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราไปต่อกันไม่ได้คืออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วครับยิ้มเพราะพอวันนี้เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งมันไปตั้งแต่ปี64แล้วเริ่มใหม่พอเราเดินออกมาก็ไม่ได้หันหลังกลับไปมองอีกเราก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแสดงว่าตอนนี้มูฟออนแล้วใช่ครับทั้งหมดทุกอย่างเลยได้กลับมาทำงานมากขึ้นได้ทำอะไรแปลกใหม่มากขึ้นซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องของความสัมพันธ์ฝ่ายชายมักจะถูกมองว่าผิดเสมอหัวเราะมันเรื่องของมุมมองครับเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ถ้าคนจะมองว่าผิดมันก็ผิดอยู่ดีครับตั้งแต่คบหากันจนแต่งงานรวมกี่ปีผมก็จำไม่ได้น่าจะ3ปีทุกวันนี้ยังได้เจอหรือพูดคุยกันบ้างไหมไม่ได้เจอไม่ได้คุยและเราจะไม่เอ่ยถึงกันและกันถ้าวันอยากก็คือเป็นครั้งล่าสุดที่จะได้เจอกันใช่ไหมสมัยนี้มันมีหลากหลายแบบที่ผมได้ยินมานะครับมันมีหลายช้อยส์มากที่เขาบอกมาแสดงว่าเราเลี่ยงที่จะเจอด้วยไหมผมว่ามันผ่านมาครึ่งปีแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันใช้ชีวิตของใครของมันดีกว่าเราก็มีความสุขตรงนี้ของเราถ้าเลือกได้ขอไม่เจอดีกว่าแต่ไม่ถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรใช่ไหมจะตอบยังไงให้มันดูดีหัวเราะเอาเป็นว่าทุกวันนี้ผมเดินเส้นทางของผมครับแค่นั้นเองโอกาสที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันมีมากน้อยแค่ไหนกับพี่ๆทุกคนเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทุกคนครับยิ้ม